วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกSubscribeให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2563นะคะค่ะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วเรามาเริ่มการอ่านไพ่ในตำแหน่งที่1ก่อนนะคะไพ่ใบที่1นะคะตำแหน่งตัวตนได้ไพ่4ถ้วยนะคะขยายด้วย9ถ้วยแล้วก็7เหรียญนะคะบ่งบอกถึงชาวกรกฎเนี่ยตอนนี้อาจจะเครียดวิตกกังวลในเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะคะเพราะว่า3ดาบก็สามารถที่เขาเรียกว่าโยกถึงลัคนานะคะก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยเรื่องงานที่ทำไปเนี่ยจะประสบความสำเร็จตอบโจทย์ในเรื่องผลประโยชน์รายได้ในเดือนนี้ได้ไหมอาจารย์มองว่าชาวกรกฎอาจจะคิดเยอะคิดมากกังวลเนี่ย9ดาบ10ไม้เรื่องของงานเนี่ยนะคะแต่อาจารย์มองว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงยอดถึงเป้าเนี่ยในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเรื่องของรายได้เนี่ยกรกฎสามารถทำถึงเป้าในสิ่งที่ต้องการได้นะคะอย่างน้อยเราเห็นไพ่ขยายด้านหลังลัคนาเป็นตำแหน่งสรุปสำหรับอาจารย์ด้วยก็เป็น9ถ้วยแปลว่าความสุขความมีอยู่มีกินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเรื่องของงานเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการขอย้ายนะคะไพ่ซิกออฟซอร์ดในตำแหน่งสุภะนะแปลการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้แปลแนวเรื่องของการออกจากงานนะคะอาจจะย้ายนะคะอัศวินไม้เท้านะคะ7ไม้อย่างเงี้ยในเรื่องงานที่เราอยากจะย้ายไปกินตำแหน่งอื่นนะคะสาขาอื่นอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเหมือนกับขอความช่วยเหลือกับหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะในตำแหน่ง6ดาบเนี่ยแปลว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายได้ผู้ใหญ่ก็ยังสนับสนุนไม่ได้แปลเสียนะอันนี้แปลว่าคุณจะมูฟคุณจะย้ายได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณต้องเขาเรียกว่าเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยไปขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะถือว่าจะดีนะคะในเรื่องของการงานการเงินจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ย10ไม้เท้าเนี่ยอาจจะต้องจัดระเบียบบ้านนะคะอาจารย์มองอาจจะวางของอาจจะไม่ได้แบบเป็นระเบียบมากนักก็ได้นะคะแล้วทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เกะกะอยู่อาจจะเป็นพวกขยะถังขยะหรือเสาไฟอะไรเนี่ยดูนิดหนึ่งนะคะอาจจะแก้นะคะถ้าเป็นพวกถังขยะหรืออะไรเราเลื่อนออกไปจากตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นเสาไฟเนี่ยการเลื่อนเสาไฟก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าจะแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องไปขออนุญาตนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะแก้ดวงโดยการปลูกต้นไม้ก็ได้ค่ะเป็นการสลายพลังไม่ดีที่เข้ามากระทบกับบ้านทำให้คนในบ้านอาจจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะคุณแม่นะคะอาจจะมีอาการเก็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังเกี่ยวข้องกับกระดูกได้อันเนี้ยดูนิดหนึ่งนะคะในเรื่องนี้ถ้าแก้อาจารย์มองว่าจะดีขึ้นเลยนะคะในเรื่องของตำแหน่งลูกน้องบริวารเนี่ยนะคะไพ่ราชินีดาบอาจจะมองว่าลูกน้องของชาวกรกฎเป็นคนเก่งก็ได้นะคะเป็นคนขยันอาจารย์มองไพ่วันนี้ดีนะคะในเรื่องของการทำงานแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าแข็งกระด้างนิดนึงนะคะจะมองว่าคอนโทรลยากอ่ะแต่ข้อดีคือเขาขยันนะคะไพ่วันนี้ขยันทำงานแต่อาจจะพูดเอาใจไม่เป็นหรือพูดแบบเป็นคนแข็งอ่ะเป็นคนหัวแข็งจะพูดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าชาวกรกฎใครแต่งงานมีครอบครัวมีลูกดีลูกเป็นเด็กที่เก่งขยันการเรียนการงานนะคะประสบความสำเร็จได้นะคะในตำแหน่งอริเป็น view of fortune แปลว่าไม่มีศัตรูนะคะอาจารย์มองไพ่ดีอาจารย์จะอ่านดีไปเลยไม่มีศัตรูในตำแหน่งคู่รักนะคะเป็นไพ่7มิถุนายนเจ็ดมิถุนายนก็อาจจะแปลแค่ความขัดแย้งกันบ้างนิดหน่อยไม่ถึงขั้นถ้าใครอยู่ด้วยกันแล้วจะมีเกณฑ์เลิกลาอย่าร้างกันไม่มีนะคะไพ่ใบนี้นะอาจจะแค่ขัดแย้งทางความคิดเห็นอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ก็ปรับเข้าหากันได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่จะมองในตำแหน่งราพะเนี่ยขึ้น3ดาบนะคะอันนี้ถ้ามองในเรื่องของประเด็นโชคลาภเนี่ยอาจารย์มองลาภแปลว่าโชคลาภนะถ้าการจะมีโชคลาภเนี่ยไพ่อย่างนี้จะต้องเป็นการขอพร
ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าจะบอกว่าได้อะไรง่ายๆจะไม่ได้ง่ายๆเพราะเป็นไพ่ดาบในตำแหน่งลาภะเป็นตำแหน่งโชคลาภได้ด้วยนะคะค่ะเรามาดูไพ่นำดวงแนะนำชาวกรกฎว่าไงนะคะโอเคค่ะไพ่จะบอกว่านั่นแหละค่ะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำกุศลนะคะถ้าเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วทำกรรมดีไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเห็นไหมคะยืนอยู่บนเส้นได้ที่มินเมว่าเราจะตกลงไปก็ได้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคถ้าเราทำความดีนะยึดมั่นในพระพุทธศาสนาชาวกรกฎจะมีพลังประหลาดช่วยเหลืออยู่อาจจะเป็นพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละค่ะช่วยเหลือชาวกรกฎให้ข้ามสิ่งที่มันแบบว่าเป็นปัญหาหรืออันตรายสำหรับชาวกรกฎได้นะคะไพ่ก็จะแปลได้ประมาณนี้ส่วนเลขนำโชคในนี้เลขนำดวงมีเลข05แล้วก็72นะคะสำหรับชาวกรกฎถ้าใครสนใจจะไปเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ก็เชิญได้นะคะ0572แต่ถ้าดีที่สุดอาจารย์ก็ยังมองว่ารายได้จากความสามารถนี่แหละค่ะ7เหรียญการทำมาหากินดีที่สุดแต่ถ้าเสียงโชคหอมปากหอมคอลอตเตอรี่เผื่อฟุกทำได้นะคะโอเคก็ขอให้ร่ำรวยปังๆกันนะคะในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้และก็เดือนธันวาคมด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ